ไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่มีผู้ที่เผยแพร่ความมีน้ำใจของพี่น้องที่พิษณุโลกที่มีกับคุณลุงอรุณบัวแก้วคุณลุงอรุณอายุ70ปีแล้วล่ะครับเรานั่งอยู่บนรถเข็นแบบโยกมันจะมีเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงกันก็คือคุณลุงเขาเคลื่อนไปเรื่อยๆบนถนนวังจันทร์หันหน้าขึ้นสะพานนเรศวรซึ่งสะพานนี้ลาดชันนี่คือคุณลุงนะครับสวมเสื้อสีเหลืองแล้วขาก็บาดเจ็บแล้วปรากฏว่าตอนที่กำลังโยกรถเข็นคันนี้ขับไปโยกไปเรื่อยๆมีรถกระบะคันหนึ่งจอดผ่านอยู่คนขับก็เป็นทหารก็เลยลงมาช่วยดันให้ขึ้นไปจากนั้นพนักงานทำความสะอาดแถวนั้นไม่เห็นเหมือนกันก็ช่วยกันดันขึ้นจนคุณลุงสามารถข้ามสะพานไปได้คือเขาบอกว่าคุณลุงนี่นะฮะอยู่แถวนั้นแหละฮะอยู่แถวสารกลางจังหวัดพิษณุโลกนะฮะอยู่แถวสารหลักเมืองบางวันก็มานั่งอยู่บริเวณหน้าพระราชวังจันทร์บางวันก็อยากจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งคือวัดใหญ่นะฮะก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนี่นะฮะที่คนชอบไปสักการะพระพุทธชินราชกันบางวันคุณลุงอยากจะไปแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยมันต้องข้ามสะพานนเรศวรซึ่งมันสูงมากคุณลุงบอกว่าเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนขาไม่สามารถเดินได้ก็ได้รถคันนี้แหละฮะมาเป็นรถคู่ใจภรรยาก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปส่วนลูกๆมี3คนฮะก็เข้าใจลูกๆว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปมีครอบครัวนะฮะเพราะว่าต่างคนก็ต้องทำมาหากินทุกวันเนี่ยคุณลุงบอกว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันเครียดมันเบื่อแล้วก็รู้สึกหดหู่ก็เลยอยากจะออกมาเจอผู้คนออกมาที่บริเวณหน้าพระราชวังจันทร์ออกมาสัก 5:00 น.นะฮะช่วงแดดร่มลมตกนะครับก็มีคนผ่านไปผ่านมาบางทีก็มาช่วยคุณลุงได้บ้างนะฮะคุณลุงบอกว่าปกติก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละฮะใช้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการเอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นครับสังคมก็เลยชื่นชมนะครับสำหรับน้ำใจของพี่น้องชาวพิษณุโลกทั้งสหที่อยู่ในคลิปรวมไปถึงพี่พนักงานทำความสะอาดด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามพิกัดข่าวทั่วไทยแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่แถวพระราชวังจันทร์อัปเดตเรื่องราวถ่ายภาพคู่กับคุณลุงอรุณมาแล้วก็ส่งมาทางไลน์ให้กับทีมงานได้นะครับเราก็จะนำเสนอกับคุณผู้ชมครับ